สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับสวัสดีครับคุณวารินครับครับใครตั้งให้เขาครับเนี่ย Bidenomics เขาเป็นคนประกาศเองนะฮะที่ชิคาโกเมื่อไม่เกี่ยวทิศก่อนเขาใช้คำนี้เลยเหรอฮะBidenomics ใช่ครับไปเวลาไปหาเสียงที่ชิคาโกนะฮะนะครับก็เรียกได้ว่าได้พูดถึงคำว่า Bidenomics เป็นครั้งแรกนะฮะทั้งที่ไอ้คำว่าต่อท้ายเอาโนมิกไปต่อท้ายชื่อเนี่ยมันปรากฏเป็นครั้งแรกก็คือตั้งแต่สมัยของเรแกนเอาเรแกนเหรอฮะขออภัยถ้าสมัยเรแกนเนี่ยเรแกนนี่โด่งดังที่สุดเลยก็คือเรแกนโนมิกโอ้ครับจำได้เมื่อไอ้เรแกนโนมิกเนี่ยเป็นตัวแปรที่ทำให้เรแกนเนี่ยกลายเป็นประธานาธิบดีที่โด่งดังมากของพรรคริพับลิกันทั้งโลกนะครับครับแล้วก็คลินตันโนมิกนะฮะก็เป็นนโยบายที่ทำให้คลินตันโด่งดังมากในสมัยของคลินตันในช่วงปี1993ถึงปี2000นะแต่ว่าที่โด่งดังมากเนี่ยที่เรารู้จักกันเป็นที่ทั่วโลกเนี่ยนะฮะก็มีทั้งเรแกนโนมิกแล้วก็อาเบโนมิกนะครับแต่ว่าเจ้าตำรับเลยนี่ก็คือเรแกนเรแกนอ๋อขอบพระคุณครับเรแกนซึ่งขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยตั้งแต่ต้นปี1981นะครับครับแต่องค์จำได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาก็โอ้โหข้อย่ำแย่นะครับเกิดทั้งเงินเฟ้อแบบแหลกลานเลยนะฮะนะครับแล้วก็หุ้นกระตกนะฮะเกิดปัญหาเรื่องของไอ้น้ำมันแพงนะครับเกิดปัญหาเรื่องวิกฤตการพลังงานเกิดปัญหาเรื่อง geopolitics มีปัญหามากมายในตะวันออกกลางเช่นตะวันออกกลางรบกับอิสราเอลนะครับกลุ่มประเทศอาหรับทั้งหลายนะฮะรวมตลอดถึงการที่มีปัญหาเรื่องการปฏิวัติในอิหร่านในปี1979ตอนนี้เป็นต้นนะฮะครับนะครับและเมื่อเรแกนขึ้นมาเนี่ยและก็ใช้คำว่าเรแกนโนมิกเนี่ยในการนำไปสู่การตั้งหลักใหม่ได้ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะฮะก็คืออะไรครับก็คือการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดกดขันแบบสุดๆนะครับที่เราเรียกเป็นภาษาการเงินในทางเศรษฐศาสตร์ว่า contractionary monetary policy นะก็คือขึ้นดอกเบี้ยเฟดฟันเรทขึ้นไปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนะฮะนะครับปรากฏว่าเฟดฟันเรทมันขึ้นไปครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% นะครับในสมัยของปีแรกๆของเรแกนเนี่ยนะฮะก็คือประมาณสักปี1981นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะปราบเงินเฟ้อให้ได้เพราะเงินเฟ้อมาอยู่ที่ตัวเลข2หลักในช่วงก่อนหน้านั้นในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นี่นะฮะจิมมี่คาร์เตอร์ก็คือประธานาธิบดีก่อนเรแกนนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเรแกนใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดกดดันมากก็จริงนะฮะแต่ว่าก็ใช้นโยบายการคลังแบบผ่อนคลายสุดขั้วเลยนะและอันเนี้ยเป็นตัวที่ไบเดนวิพากษ์วิจารณ์มากนะคือสิ่งที่ไบเดนวิจารณ์มากก็คือวิจารณ์ทั้งนโยบายของเรแกนภายใต้เรแกนโนมิกว่าไปช่วยเหลือคนรวยไปลดภาษีให้คนรวยไปอุดหนุนคนรวยนะครับจนทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเกิดปัญหาช่องว่างกระทบต่อชนชั้นกลางแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็คงมีส่วนหนึ่งก็เป็นความจริงนะเพราะว่าในสมัยเรแกนเนี่ยลดทั้งภาษีอัดฉีดเงินช่วยเหลือภาคธุรกิจนะเพื่อทำให้เศรษฐกิจอเมริกามันฟื้นแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเรแกนใช้นโยบายการคลังที่ผ่อนคลายมากก็จริงนะแต่ว่าใช้การเงินนโยบายการเงินที่เข้มงวดกันคือมันตรงข้ามไปเลยนะฮะเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะฮะแต่ว่าในสมัยปีแรกๆของไบเดนเนี่ยนะครับก็คือปี2021นี่นะฮะแต่เป็นปีแรกที่ไบเดนขึ้นบริหารประเทศนี่นะฮะใช้ทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายสุดขั้วนะอาจจะหนักกว่ายิ่งกว่าสมัยของเรแกนอีกนะครับนโยบายการเงินที่สุดขั้วก็คืออะไรครับก็คือการยังคงใช้นโยบายของอัตราดอกเบี้ยที่เกือบ 0%นะและขณะเดียวกันก็อัดฉีด QE ออกมาถึงเดือนละ120,000 ล้านเหรียญ นะฮะซึ่งความจริงนโยบายไอเดียมันติดพันธุ์มาตั้งแต่สมัยของทรัมป์แล้วนะฮะท่านคงจำได้ว่าปีแรกที่เกิดโควิดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือปี2020ซึ่งก็คือปีสุดท้ายที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่โควิดอเมริกาโควิดเนี่ยมันเริ่มระบาดในอเมริกาก็คือเดือนมีนาคมของปี2020เป็นไงครับเสร็จก็เลยกระชากดอกเบี้ยลดลงมาเหลือ0-0.25%แล้วก็ระดมอัดฉีดไอ้ QE ออกมาถึงเดือนละ120,000 ล้านเหรียญติดต่อกันมาเป็นเวลาถึงประมาณ2ปีเต็มๆนะฮะแล้วพอมาถึงสมัยของไบเดนเนี่ยนะครับก็สารต่อนโยบายอันนี้นะครับคือใช้นโยบายการเงินก็ผ่อนคลายมากๆด้วยนะและขณะเดียวกันก็ยังใช้นโยบายการคลังที่ผ่อนคลายสุดขั้วนะหนักหน่วงอาจจะหนักหน่วงไม่แตกต่างกับครั้งในปีที่เกิดโควิดในปีแรกเลยนะฮะพอลงจำได้ว่าในปี2021เนี่ยตอนที่ไบเดนขึ้นบริหารประเทศใหม่ๆเนี่ย
ก็ได้มีโครงการที่มีชื่อว่า Rescue Fund นะปล่อยเงินออกมาถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญเอาเงินไล่แจกกันทั่วทั้งประเทศนะฮะนะครับเช่นคนหนึ่งได้พันเหรียญเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเพื่อหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะและอันนี้มันก็นำไปสู่ปัญหาต่อมาคือปี2022นะฮะเมื่อรัสเซียไปบุกยูเครนไงครับเกิดวิกฤตการน้ำมันนะฮะให้ปัญหาของการใช้นโยบายการเงินการคลังที่ผ่อนคลายมากๆที่ดำเนินติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนไบเดนด้วยซ้ำไปนี่นะฮะเป็นไงครับมันก็กระทุ้งออกมากลายเป็นปัญหาการเกิดเงินเฟ้อแบบพุ่งทะยานเลยนะฮะและนี่เองที่ทำให้ไบเดนเนี่ยต้องขึ้นนโยบายภายใต้ไบเดนที่เป็นนโยบายของเฟดนี่นะฮะก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันถึง10ครั้งด้วยกันจนถึงปัจจุบันนะฮะจาก0ถึง 0.25% กลายเป็น5ถึง 5.25% ในปัจจุบันนี้ครับนะครับครับซึ่งก็ถือว่าขึ้นแบบสุดๆอันนี้ก็คล้ายกับสมัยปีแรกๆของรัฐบาลเรแกนนะครับก็คือได้ขึ้นดอกเบี้ยไปมากมายเพื่อที่จะสยบเงินเฟ้อให้ได้นะครับนั่นคือนโยบายของไบเดนในช่วงปี2ปีแรกนะฮะครับครับต้องกล่าวได้เลยว่ามันเป็นการผสมผสานของนโยบายของหลายๆคนแต่ถ้าผมดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าถามว่าไบเดนเอาไบเดนโนมิกมาจากอะไรดีนะฮะผมคิดว่ามันเป็นการผสมผสานกันระหว่างนโยบายของโอบามานะฮะในสมัยที่โอบามาเป็นประธานาธิบดีซึ่งไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีนะฮะก็คือนโยบายที่เป็นเราเรียกว่าเป็นบรรดาป๊อปปูลิสต์ policy ทั้งหลายนะฮะมีการอาชีพเงินออกมาช่วยเหลือคนจนนะครับช่วยเหลือบรรดาพวกไอ้การสาธารณสุขนะฮะมีMedicare อะไรทั้งหลายนี่นะฮะซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายของโอบามาแคร์ตั้งแต่สมัยโอบามาใช่มั้ยฮะครับมีการแจกเงินคนในระดับล่างนะครับมีการปล่อยกู้ให้แก่อยศแต่ให้เด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยกู้เงินไปเรียนหนังสืออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะนะครับก็คือเป็น populist policy นะที่ดำเนินการสานต่อมาตั้งแต่สมัยของโอบามานะฮะแล้วก็มาบวกกับนโยบายของทรัมป์โคโนมิกด้วยนะฮะเอาโอบามาโนมิกเนี่ยมาบวกกับทรัมป์โคโนมิกทรัมป์โคโนมิกก็คืออะไรครับก็คือแทนที่ไบเดนเนี่ยนะครับจะเลิกนโยบายเรื่องของไอ้โปรเทคชันนิซึมเรื่องการทำสงครามการค้านะครับคือเรื่องการมีความขัดแย้งกับจีนว่าด้วยสงครามเทคโนโลยีสงครามการค้าสงครามการเงินต่างๆนะฮะกับทำให้มันเข้มข้นหนักขึ้นไปอีกนะก็คืออะไรครับมีโปรเทคชันนิซึมที่หนักมือกว่าเดิมอีกนะและขณะเดียวกันเนี่ยก็ใช้นโยบายการเงินการคลังที่ผ่อนคลายมากๆด้วยนะฮะนะครับนั่นคือนโยบายที่เกิดขึ้นนะและข้อสำคัญที่เลยครับคือไบเดนพยายามพูดอย่างมากว่าเขาต้องการเสริมสร้างความฝันของชนชั้นกลางของอเมริกันให้กลับคืนมาใหม่นะครับเป็นอเมริกันดรีมนะครับก็คืออะไรครับก็คือพยายามที่จะไปทำให้คนรวยเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะร่ำรวยมากไปด้วยนโยบายที่เอื้ออำนวยจากนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งนโยบายการเงินและการคลังนี่นะฮะแต่ว่าดูไปถึงว่าไบเดนจะทำไม่ค่อยสำเร็จนะฮะเพราะอะไรครับพยายามทำอยู่แต่ว่าไอ้ครั้งล่าสุดการขยายเพดานการก่อนนี่นะครับที่เป็นชนเพดานนะฮะกว่าจะยอมกันได้เนี่ยริพับลิกันก็ต้องต่อรองด้วยกันอะไรครับก็คือคุณค่าไปขึ้นภาษีไอ้คนรวยนะครับนะอย่างที่เคยหาเสียงเอาไว้อย่างที่เคยกำหนดนโยบายเอาไว้ก็เลยทำให้นโยบายการใช้นโยบายการคลังที่เข้มงวดกวดขันเพื่อหวังที่จะเก็บภาษีคนรวยเนี่ยก็ทำให้ได้คล่องมือคล่องตัวนะครับครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำหลายๆเรื่องที่หนักกว่าที่ทรัมป์เคยทำที่ทรัมป์ไปนะครับฉะนั้นนี่คือความการอธิบายคร่าวๆถึงความเป็นไบเดนโนมิกหรือว่าเศรษฐศาสตร์ของไบเดนนะครับครับแล้วมันจะฝากภาระอะไรไปสู่รัฐบาลหน้าล่ะครับเพราะว่าวาระของไบเดนก็จะหมดลงในปีหน้าแล้วจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าสิ่งที่ไบเดนต้องการทำในขณะนี้ก็คือเลยครับก็คือพยายามที่จะใช้นโยบายไบเดนโนมิกมาหาเสียงนะเพราะอย่างที่เขาไปเปิดตัวที่ชิคาโกเนี่ยไอ้แหล่งที่เขาไปเปิดตัวเนี่ยมันเป็นแหล่งฐานคะแนนเสียงเดิมของทรัมป์นะครับก็คือต้องการที่เอาใจชนชั้นกลางล่ะแต่ว่าตัวเองเนี่ยได้ทำผลงานเอาไว้อะไรบ้างเช่นอะไรครับได้มีการออกพ.ร.บ. 2-3 ฉบับที่โด่งดังมากก็คือ Chip and Science Act นะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เงินอุดหนุนแก่การติดไอ้คอมพิวเตอร์ชิปในสหรัฐอเมริกานะฮะถึง 50,000 กว่าล้านเหรียญนะฮะแล้วก็ยังให้ดูทั้งข้ออีกเป็นแต่ล้านเหรียญนะครับนะเพื่อหวังที่จะทำให้อเมริกาเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตไอเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นมานะครับหลังจากที่เคยโบยบินจากอเมริกาไปตั้งแต่ศตวรรษที่1980เนี่ยนะครับนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นคือชิปแอนด์ไซแอคนะแล้วยังมีอะไรครับมีอินฟลชันรีดักชันแอคนะครับก็ศกเอาเงินออกมาเยอะแยะมากมายโดยไปอย่างยิ่งการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ถึง500,000กว่าล้านเหรียญนะครับนั่นคือสิ่งที่ไบเดนบอกว่านี่แหละคือผลงานของตัวเองที่ทำให้เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจการมันฟื้นตัวนะครับทำให้ภาวะของการว่างงานเนี่ยลดลงอย่างต่ำสุดในรอบประวัติการเลยนะในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาคือทำให้คนอเมริกันนะครับที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยว่างงานที่แค่ 3% กว่าจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดสภาวะของอะไรครับของลักษณะของความไม่สมดุลหรือว่าอินบาลานซ์นะฮะหรือว่าเกิดดิสทอร์ชันเกิดเฉพาะว่าบิดเบือนในการพัฒนาอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือมีการขาดแคลนแรงงานมากในแง่ของอันสกิลเลเบอร์ทั้งหลายนะฮะพวกภาคบริการพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าแรงงานในภาคที่ต้องใช้ฝีมือมากๆเช่นในภาคไอของไฮเทคเซมิคอนดักเตอร์หรือแม้แต่แบงกิ้งเซกเตอร์นี่นะฮะก็มีปัญหาต้องกดคนออกเนี่ยอย่างต่อเนื่องจนถึงขนาดนี้นะครับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันไบเดนก็ต้องการบอกว่าเนี่ยตัวเองสร้างอินฟราสตรักเจอร์รัฐบาลริพับลิกันเนี่ยไม่เคยสนใจสร้างอินฟราสตรักเจอร์เลยนะครับถนนหนทางสะพานอะไรทั้งหลายเนี่ยอยู่ละเลยนะครับสนามบินทั้งหลายโอ้โหก็ทุดโทรมมากนะฮะนะครับและข้อสำคัญก็คืออะไรครับก็คือบรรดาที่ต้องการที่นำไปสู่การเป็นกรีนอีโคโนมีนะครับก็คือส่งเสริมให้มีการดีคาร์บอนไนเซชันนะครับลดการปล่อยสารคาร์บอนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ารัฐบาลของทรัมป์หรือว่าริพับลิกันไม่เคยทำอย่างจริงจังนะฮะแต่ตัวเองต้องการทำก็คือต้องการให้ซับซิดี้แก่บรรดาคนที่ใช้รถยนต์ EV นะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างไอ้สถานีที่จะมีการเสียบปลั๊กไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่นะฮะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานั่นคือสิ่งที่ไบเดนต้องการที่จะประกาศว่านั่นคือผลงานของตัวเองนะครับก็คืออะไรครับก็คือมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวมุ่งสู่การปกป้องชนชั้นกลางนะครับโดยการมีนโยบายต่างๆที่ข้อในทางประชานิยมมากๆนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้นะกับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วงชิงนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหารวยกระจุกจนกระจายพอสมควรนะครับพวกที่จนรวยกระจุกมากๆก็คือพวกที่ใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในแวดวงของวอร์ตีทั้งหลายเนี่ยพวกนี้รวยเอานะครับใครเป็นพี่หมาเศรษฐีของโลกไม่รู้ตั้งกี่คนต่อกี่คนนะครับนะแต่ว่าชนชั้นกลางลงล่างเนี่ยนะครับพวกที่ต้องผ่อนบ้านพวกที่ต้องเช่าบ้านนี่นะครับนะครับพวกที่ต้องแบกรับกับปัญหาเรื่องค่าครองชีพเนี่ยนะครับก็ย่ำแย่จนถึงขนาดที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะฮะนั่นคือสิ่งที่ไบเดนพยายามที่จะขายนโยบายของตัวเองนะฮะแต่ถ้าถามว่านโยบายของไบเดนเนี่ยที่แตกต่างกันมากคือแตกต่างกับสมัยของคลินตันซึ่งเป็นรัฐบาลของดิโมแครตเหมือนกันครับนะเพราะสิ่งที่ไบเดนทำสิ่งที่คีคินตันทำในช่วงปี1993เป็นต้นมานะคินตันเริ่มขึ้นเป็นนายกดีตั้งแต่ต้นปี1993นะครับนะก็คืออะไรครับก็คือการเปิดเสรีทั้งอินเทอร์เน็ตและเปิดเสรีภาคการเงินด้วยครับนะแล้วพยายามปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ใช้พยายามที่จะขอผู้กันใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายมากๆเกินไปในสมัยของเรแกนนี่ให้กลับคืนมาแหละก็เลยทำให้คลินตันเนี่ยโด่งดังอยู่ในทุกวันนี้นะครับกลายเป็นคณะดีที่ดีที่สุดคนหนึ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองของพรรคเดโมแครตนะเขาเรียกได้เลยว่านะครับสามารถที่จะต่อสู้ได้กับประธานดีเลแกนซึ่งเป็นพรรคริพับลิกันนะครับนะเพราะสองคนนี้ถือว่าเป็นประธานดีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยมของคนอเมริกันในช่วงหลังสงครามโลกเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะฮะแต่ดูไปถึงว่าไบเดนขนาดนี้มันเป็นการผสมผสานจับแพะชนแกะนโยบายหลากหลายมากนะครับอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้ครับครับแล้วถ้าเกิดเป็นทรัมป์นะครับนโยบายของเขาเนี่ยมันจะต่อเนื่องกับสิ่งที่ไบเดนทำมาไหมครับหรือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นทรัมป์กลับมาชนะปีหน้าหรือริพับลิกันกลับมาชนะปีหน้าก็ต้องมานั่งพลิกกันใหม่ครับคือสิ่งที่ทรัมป์อาจจะภาคภูมิใจลึกๆนะฮะก็คืออะไรครับก็คือการที่เขายังได้ไบเดนเนี่ยกลายเป็นทายาททางด้านนโยบายทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ไบเดนทำในที่ทั้มเคยทำมานี่นะฮะเช่นการดีโกลบอลไลเซชันการใช้ไบเลชันโลโคเปอเรชันใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบสวีภาคีนะครับพยายามที่จะลดบทบาทของโลกาภิวัตน์อะไรทั้งหลายนี่นะฮะปรากฏว่าไบเดนบอกขึ้นมาเป็นทรัมป์ดีทำหนักกว่าทรัมป์อีกอย่างที่เราเห็นอยู่เพราะขณะนี้ไบเดนมีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะฮะพยายามที่จะรีชอร์ออนชอร์อุตสาหกรรมต่างๆที่เริ่มต้นจากไอเซมิคอนดักเตอร์การผิดแบตเตอรี่การผิดรถยนต์ EV ทั้งหลายนี่นะฮะนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกได้เลยว่าไบเดนเนี่ยคือทายาททางด้านนโยบายเศรษฐกิจหลายๆด้านที่ทรัมป์ได้วางตัวเอาไว้นะครับฉะนั้นเมื่อทรัมป์กลับขึ้นมาเป็นนายกดีแน่นอนเลยนะฮะเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าแม้แต่นโยบายของตัวเองนะครับที่วางเอาไว้เนี่ยนะฮะแต่ในสมัยที่ตัวเองเป็นผู้นำเนี่ย
ก็ยังมีไบเดนมาสืบทอดนโยบายและก็ทำหนักกว่าเดิมอีกซึ่งไม่แน่นอนเลยนะครับว่าโอกาสที่จะละเลิกเรื่องของโปรเทคชันนิซึมแล้วละเลิกเรื่องของการซัพพลายได้อุตสาหกรรมต่างๆนี่นะครับนะโดยเฉพาะยิ่งการสร้างไอ้สงครามการค้าสงครามการเงินสงครามที่วิกฤตเนี่ยผมคิดว่าคงยากมากที่จะถูกเลิกไปนะฮะอาจจะทำหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะนี่คือข้อสังเกตที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับการดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับ Bidenomics